สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสปอยเนื้อเรื่องของ The Good Doctor ซีซั่น1เอพิโซดที่1นะคะจะทำทุกซีซั่นแล้วก็จะทำทุกตอนเลยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe Channel นี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนซีรีส์ The Good Doctor เนี่ยต้องไม่พลาดเลยนะโอเคเรามาเริ่มกันที่ตอนแรกกันนะคะเปิดเรื่องมาเนี่ยเราก็จะเจอตัวเอกของเรานะคะก็คือดร.ชอนเมอร์ฟี่นะคะเขาเนี่ยมีภาวะออทิซึมหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นออทิสติกนั่นเองต้นเรื่องก็จะเห็นว่าเขาเก็บกระเป๋าเดินทางไปไหนสักแห่งนะคะระหว่างที่เป็นทางผ่านเนี่ยก็ได้เดินผ่านสนามเด็กเล่นมีเด็กกำลังเตะบอลอยู่แล้วก็ลูกบอลก็กลิ้งมาหยุดที่หน้าหมอชอนของเรานะคะทำให้เขาแฟลชแบ็คเห็นภาพตัวเองตอนที่เป็นเด็กเนี่ยโดนรังแกนะคะแล้วในความทรงจำนั่นเองก็มีอีกตัวละครหนึ่งโผล่ขึ้นมาค่ะก็คือเป็นน้องชายของหมอชอนนั่นเองชื่อว่าสตีฟนะคะเป็นน้องที่รักหมอชอนมากคอยดูแลแล้วก็ปกป้องพี่ชายแล้วภาพก็กลับมาที่ปัจจุบันหมอชอนก็ได้บินมาถึงซานโฮเซแล้วนะคะเมื่อไปถึงสนามบินเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตื่นตระหนกนิดนึงเพราะเสียงที่ดังแล้วก็คนที่พลุกพล่านและในระหว่างนั้นเองก็เกิดอุบัติเหตุนะคะคนงานทำป้ายกระจกหล่นใส่เด็กคนนึงเลือดไหลเลยนะคะเลือดไหลบริเวณที่คอมีหมอคนนึงเข้ามาช่วยกดแผลหมอชอนที่ยืนดูอยู่ห่างๆเนี่ยเมื่อเห็นหมอกดลงบนแผลก็ตะโกนออกไปว่าคุณกำลังจะฆ่าเด็กคนนั้นนะครับหมอคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมาก็บอกว่าผมกำลังช่วยชีวิตเขาผมรู้วิชาอนาโตมี101นะหมอชอนก็บอกว่าที่คุณกดน่ะมันถูกถ้าคนบาดเจ็บเป็นผู้ใหญ่แต่นี่เขาเป็นเด็กคุณกำลังกดหลอดลมเด็กคุณต้องกดให้สูงขึ้นอีกหมอชอนก็เดินเข้าไปช่วยบอกตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะและทันใดนั้นเองเด็กก็หายใจฟืบเข้าทันทีหมอชอนสำรวจตัวเด็กนะคะเจอเศษแก้วบาดเข้าที่ตัวหมอก็บอกพ่อแม่เด็กว่าเด็กรอดแน่นอนนะแล้วจังหวะหล่อแบบจังหวะโคตรตึงก็มาเลยนะคะหมอก็ถามว่าคุณเป็นใครหมอชอนของเราก็เลยบอกว่าผมศัลยแพทย์ชอนเมอร์ฟี่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลซานโฮเซเซนต์นาเวนเจอร์นะคะจึงตัดเข้าซิงเกิลเลยนะ Who are you? Hello, I'm Dr. Sean Murphy. I'm a surgical resident at San Jose St. Bonaventure Hospital.ตัดมาที่โรงพยาบาลซานโฮเซนะคะในห้องประชุมบอร์ดผู้บริหารคนนี้นะคะคือหมอแอนดิลมาคัสนะเป็นหัวหน้าแผนกศัลยกรรมกำลังเถียงอยู่กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็คือหมอแอรอนนั่นเองเรื่องของการจ้างงานหมอที่เป็นออทิสติกซึ่งก็คือหมอชอนเมอร์ฟี่นั่นเองซึ่งหมอแอนดิลเนี่ยไม่เห็นด้วยที่จะจ้างหมอเมอร์ฟี่แล้วก็ผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นเจ้าของมูลนิธิเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารของโรงพยาบาลนะคะแอรอนบอกว่าเจอหมอชอนที่ไวโอมิงเมื่อ14ปีที่แล้วหมอชอนเนี่ยเป็นออทิสติกก็จริงนะแต่ก็เป็นซาวองซินโดรมด้วยซาวองซินโดรมก็คือคนที่มีความอัจฉริยะนะคะมีความจำแบบสมบูรณ์แบบเลยแล้วก็สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความน่าจะเป็นอย่างที่คนธรรมดาทั่วไปทำไม่ได้แต่หมอแอนดิวรวมถึงบอร์ดผู้บริหารคนอื่นเนี่ยก็ยังไม่ถูกโน้มน้าวให้จ้างหมอชอนนะคะส่วนผู้หญิงคนสวยคนนี้นะคะก็เป็นตัวละครหลักตัวสำคัญคนนึงเหมือนกันในซีซั่นหนึ่งนะเป็นหลานของผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลซานโฮเซเซนต์โบนาเวนเจอร์นะทีนี้ก็ตัดมาที่ห้องพักแพทย์นะคะเราก็จะได้เจอกับตัวละครหลักอีก2ตัวก็คือหมอจาเร็ตคารูนะคะกับหมอแคลร์บราวน์ค่ะซึ่งทั้ง2เนี่ยก็เป็นเฟนวิทเบเนฟิตกันนะคะก็คือมีความสัมพันธ์แบบไม่ผูกพันนะตัดภาพมาที่สนามบินนะคะหมอชอนกำลังคลำชีพจรเด็กมองแขนเด็กก็เห็นภาพเส้นเลือดเป็นแบบ 3D เลยนะหมอชอนรู้สึกว่าเด็กหายใจแปลกๆนะคะแล้วก็สัมผัสได้ว่าหลอดเลือดที่แขนซ้ายของเด็กกำลังจะแตกแล้วเพราะมีแรงดันที่ช่องอกเขาก็รู้ทันทีว่าเด็กเป็นทรอมาติกฟีโนมอลแล็กซ์นะคะเขารีบมองไปรอบๆแล้วก็ขอของมีแต่ว่าเพราะว่าตอนนี้ในสถานที่ที่เขาอยู่เนี่ยก็คือสนามบินนะไม่มีใครสามารถพกมีดได้หมอชอนก็เลยบอกพ่อกับแม่เด็กไว้ว่าให้ทำใจไว้ได้เลยเพราะว่ายังไงเด็กก็จะหยุดหายใจแน่นอนหมอชอนได้เดินไปที่จุดตรวจสัมภาระนะคะแล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าอยากได้มีดคมๆเพราะว่ามีอุบัติเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์แต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ให้นะคะหมอชอนก็เลยฉวยแล้วก็วิ่งออกมาเลยนะคะการ์ดของสนามบินนะคะก็ตะโกนว่าอาวุธอาวุธแล้วก็พยายามวิ่งไล่จับหมอชอนนะพ่อแม่เด็กรีบวิ่งเข้ามาบอกว่าหมอชอนกำลังจะช่วยชีวิตลูกให้ปล่อยหมอชอนก่อนตัดมาที่โรงพยาบาลนะคะหมอแคลร์ก็ได้เกลี้ยกล่อมคนไข้แต่ว่าไม่สำเร็จนะคะคนไข้กลัวการทำผ่าตัดหัวใจนะทีนี้เราก็จะเจอตัวละครหลักอีกหนึ่งคนนะคะก็คือหมอนิวเมลเลนเดสนะคะเป็นหัวหน้าหมอแคลร์แล้วก็หมอจาริตคารูนะในที่นี้พอเห็นว่าหมอแคลร์ทำไม่สำเร็จเนี่ยก็ให้หมอจาริตไปคุยกับคนไข้แทนนะคะตัดกลับมาที่สนามบินอีกครั้งหมอชอนก็กลับมาพร้อมอุปกรณ์ครบนะคะ
คะมีแอลกอฮอล์ที่ได้จากดิวตี้ฟรีมีมีดมีสายยางเขาเอาอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะวางบนตัวเด็กแล้วก็เอาแอลกอฮอล์ราดฆ่าเชื้อลงไปค่ะหลังจากนั้นเขาเอาท่อเนี่ยไปใส่ไว้ในขวดเหล้าที่เหลือแล้วพันปากเอาไว้ด้วยเทปนะคะหลังจากนั้นเขาก็คลำบริเวณซี่โครงของเด็กแล้วก็เริ่มเอามีดกรีดลงไปค่ะหลังจากนั้นเขาก็เอาสายยางอีกฝั่งหนึ่งนะคะยัดเข้าไปเพื่อระบายลมหมอที่ช่วยเด็กก็ถามว่าทำไมต้องใช้ขวดด้วยดร.ชอนเมอร์ฟี่ก็บอกว่าก็อาจจะมีอากาศสะสมอยู่ในปอดนะคะการทำแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นการเอาอากาศออกจากปอดแล้วก็เป็นการกันไว้ไม่ให้อากาศเนี่ยไหลย้อนกลับเข้าไปในปอดด้วยเปรียบได้เหมือนกับเป็นวาล์วทางเดียวนะทันใดนั้นเด็กก็กลับมาหายใจได้อีกครั้งผู้คนในสนามบินที่มุงอยู่เนี่ยก็ปรบมือนะคะชื่นชมหมอชอนพ่อแม่เด็กดีใจนะคะเข้ามากอดหมอชอนที่ช่วยชีวิตลูกของพวกเขาไว้นะตัดมาในรถกู้ภัยนะคะหมอชอนนั่งมากับเด็กแล้วก็พ่อแม่เด็กเพื่อไปที่โรงพยาบาลซานโฮเซนะเหลือบไปเห็นพ่อแม่ของเด็กเนี่ยกุมมือเด็กไว้ก็เกิดแฟลชแบ็กอีกครั้งนะในตอนเด็กหมอชอนเนี่ยเคยเลี้ยงกระต่ายไว้นะคะเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็คือพ่อแม่ทะเลาะกันรุนแรงนะคะเรื่องที่จะย้ายโรงเรียนใหม่ให้กับชอนเนี่ยพ่อชอนเนี่ยก็โมโหมากเลยนะคะเข้ามาทำร้ายชอนตบเขาที่หน้าหนึ่งครั้งสตีฟน้องชายก็วิ่งเข้ามาห้ามไว้นะคะแต่ก็โดนผลักล้มไปพ่อของชอนเนี่ยโกรธถึงขั้นขีดสุดแล้วก็เอากระต่ายของชอนเนี่ยเควี้ยงไปที่กำแพงบ้านและนั่นก็ทำให้กระต่ายของชอนตายเลยนะตัดมาในรถกู้ภัยนะคะชอนสังเกตเห็นว่าคลื่นหัวใจของเด็กเปลี่ยนไปแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามันเท่าเดิมนะคะอยู่ที่86 BPM แต่หมอชอนก็บอกว่าแอมพลิจูดเนี่ยมันตกลงแสดงว่ากำลังวูนมันตกลงนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้สนใจนะคะตัดมาที่ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลนะคะหมอคาลูได้ทำให้คนไข้ยอมเซ็นผ่าตัดทำใบพัดหัวใจได้สำเร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการผ่าตัดเมื่อผ่าอกเข้าไปที่หัวใจหมอแคลร์ก็สังเกตเห็นสีขาวๆบริเวณใต้หัวใจห้องล่างซ้ายเมื่อหมอมาเลนเดสเห็นเขาก็สงสัยว่าคนไข้คนนี้เนี่ยป่วยเป็นวัณโรคหรือเปล่าเขาก็ยกขึ้นมาดูนะคะแต่มันก็แตกออกความดันเลือดของคนไข้ตกควบอาการคนไข้สาหัสทันทีในระหว่างนั้นก็มีเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาบอกว่ามีเคสของเด็กโดนกระจกบาดระบายลมข้างในปอดแล้วแต่ว่าอาการยังไม่คงที่ต้องการให้หมอคนไหนไปดูเคสนี้เพราะว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยมารุมคนไข้คนนี้อยู่นะคะหมอมาเลนเดสก็เลยให้หมอแคลร์ไปดูคนไข้เด็กแทนเมื่อหมอแคลร์ไปรับเคสชอนก็ตะโกนบอกหมอแคลร์ว่าเอ็กโคเอ็กโคให้ทำเอ็กโคด้วยการตรวจเอ็กโคนะคะก็คือการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจหมอแคลร์ดูชาร์ตคนไข้แล้วก็บอกว่าค่าหัวใจของเขาปกติไม่จำเป็นต้องตรวจเอ็กโคแต่หมอชอนก็ยังตะโกนว่าให้ตรวจเอ็กโคอยู่หมอแคลร์ก็เลยตะคอกไปบอกว่าให้เงียบๆนะไม่งั้นก็จะให้คนมาโยนออกจากตึกไปเลยตัดมาที่ห้องผ่าตัดนะคะหมอมาเลนเดสก็เสร็จจากเคสผ่าตัดทำใบพัดหัวใจแล้วก็มาต่อที่เคสที่โดนกระจกบาดจากสนามบินนะเมื่อเข้ามาถึงเขาก็เห็นขวดเหล้าที่ระบายลมออกจากปอดถึงกับบอกว่าเนี่ยเจ๋งมากเลยคนที่ทำต้องเก่งมากๆหมอแคลร์ก็ถามหมอมาเลนเดสว่าเราต้องตรวจเอ็กโคไหมหมอนิวก็บอกว่าดูจากชาร์ตแล้วก็ไม่จำเป็นนะแล้วก็เริ่มลงมือผ่าตัดทันทีค่ะเมื่อหมอนิวผ่าตัดเด็กนะคะแล้วก็หันไปมองคลื่นหัวใจเด็กเขาก็สังเกตเห็นว่าค่าของคลื่นหัวใจมันเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าหมอคนอื่นๆเนี่ยไม่เห็นว่าเปลี่ยนนะเขาก็เอะใจว่าทำไมหมอแคลร์ถึงถามเขาว่าทำไมต้องตรวจเอ็กโคหมอแคลร์ก็บอกว่าก็มีผู้ชายแปลกๆบอกว่าต้องตรวจเอ็กโคแต่เธอก็ไม่เชื่อเหมือนกันทันใดนั้นความดันเลือดของเด็กก็ตกลงนะคะหมอทั้งห้องเป็นงงนะทั้งๆที่เลือดหยุดแล้วทุกอย่างเป็นปกติหมดเลยทำไมคนไข้ถึงความดันเลือดตกหมอนิวก็สั่งให้ตรวจเอ็กโคทันทีแล้วก็ให้หมอแคลร์พาไปหาหมอชอนเมื่อไปเจอการหมอชอนก็บอกว่าเห็นความแปลกของคลื่นไฟฟ้าหัวใจมันตกลงเล็กน้อยนะคะหมอนิวก็บอกว่าเห็นเหมือนกันแต่ว่าสั่งให้ทำเอ็กโคแล้วพบว่าปกติดีไม่มีน้ำขังในหัวใจตามที่หมอชอนสันนิษฐานนะหมอชอนบอกว่าไม่ใช่เลยมันไม่มีคำอธิบายอื่นแล้วนี่เป็นการวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้วหมอแคลร์ก็เลยพาไปดูที่ห้องตรวจเอ็กโคหมอชอนเข้าไปดูผลเขาก็เห็นว่ามันมีที่มันผิดปกติอยู่แต่หมอคนอื่นๆก็บอกว่ามันปกติหมอชอนบอกว่ามันไม่ปกติครับหัวใจห้องบนขวาเนี่ยมันบุบจนผิดรูปหมอบาวก็เลยคิดว่าคนไข้เนี่ยโดนเศษแก้วบาดไปทั้งตัวอาจจะมีเศษแก้วหลุดเข้าไปในกระแสเลือดแล้วก็ไหลไปตามเส้นเลือดใหญ่เข้าสู่หัวใจทำให้หัวใจขยายแล้วก็เลือดท่วมหัวใจตามที่หมอชอนบอกหมอคารูก็เลยบอกว่าเนี่ยเดาล้วนๆเลยโอกาสมันน้อยมากเลยนะที่จะเกิดแบบนั้นแต่ว่าหมอเมลินเดสก็เอาด้วยนะคะก็เข้าไปผ่าตัดตามที่หมอบราวน์แนะนำค่ะตัดมาที่ห้องประชุมนะคะหมอแอนดริวส์ก็บอกว่าการเป็นหมอศัลยแพทย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ผ่าตัดนะแต่มันต้องสื่อสารได้ด้วยต้องมีความเห็นอกเห็นใจคนไข้หมอเมอร์ฟี่ที่เป็นออทิสติกเนี่ยมีความบกพร่องในเรื่องของการเห็นอกเห็นใจก็ไม่สมควรที่จะเป็นศัลยแพทย์นะคะอีกทั้งวันนี้เนี่ย
มีนัดสัมภาษณ์งานแต่เขาก็ไม่มาตามนัดด้วยเรามีหมอมากมายเลยนะที่สมัครเข้ามาเนี่ยทำไมเราต้องจ้างหมอที่เป็นออทิสติกด้วยหมอแอรอนผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะก็เลยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่จ้างหมอผิวสีหรือหมอที่เป็นผู้หญิงด้วยซ้ำหมอแอนดรูส์ก็เลยบอกว่านี่จะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะเรื่องของสีผิวเรื่องเพศแล้วก็เรื่องออทิสติกเนี่ยแต่หมอแอรอนก็แย้งว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันการกระทำจะเป็นตัวตัดสินแล้วก็ให้เหตุผลว่าที่เราต้องจ้างหมอชอนเนี่ยก็เพราะว่าเราต้องการให้ความหวังกับคนที่มีข้อจำกัดว่าข้อจำกัดพวกนั้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งกำหนดค่าของพวกเขาแต่ว่าพวกเขาเนี่ยมีโอกาสและหมอชอนก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของโรงพยาบาลนี้ก็คือพยายามเกลี้ยกล่อมบอร์ดบริหารรวมถึงหมอแอนดริวสุดฤทธิ์เลยกลับไปที่หมอชอนนะคะก็มีแฟลชแบ็กเหตุการณ์ตอนที่ได้เจอกับหมอแอรอนเป็นครั้งแรกเป็นเหตุการณ์หลังจากที่เขาโดนพ่อทำร้ายนะคะแล้วก็กระต่ายของเขาเนี่ยตายแล้วสตีฟเนี่ยก็พาเขาแล้วก็กระต่ายที่ชอนเลี้ยงไว้เนี่ยมาหาหมอแอรอนแล้วบอกว่าให้ช่วยผ่าตัดช่วยทำให้กระต่ายฟื้นหน่อยแต่หมอแอรอนก็บอกว่ากระต่ายมันตายไปแล้วมันช่วยชีวิตไม่ทันแล้วล่ะเขาไม่สามารถช่วยชีวิตกระต่ายตัวนี้ได้แล้วชอนก็เสียใจตัวโยนเลยนะสตีฟก็เลยตัดสินใจไม่พาชอนกลับบ้านนะคะเพราะโกรธที่พ่อแม่ทำกับชอนทั้งสองก็เลยหอบกระต่ายออกมาจากคลินิกของหมอแอรอนตัดกลับมาที่ห้องประชุมนะคะก็เป็นการลงมติคนที่ตกลงให้จ้างหมอชอนเมอร์ฟี่เนี่ยก็มีอยู่2คนนะคะก็คือหมอแอรอนกับหลานสาวเจ้าของโรงพยาบาลส่วนบอร์ดคนอื่นๆเนี่ยก็คัดค้านการจ้างนะคะแต่ในตอนนั้นเองก็มีเจ้าหน้าที่วิ่งเข้ามาในห้องนะคะแล้วก็บอกให้เปิด YouTube เลยหมอเมอร์ฟี่ที่เราเถียงกันว่าจะจ้างเขาหรือเปล่าเนี่ยกำลังดังเลยนะคลิปของเขาจากการช่วยเด็กที่สนามบินตอนนี้เนี่ยเด็กอยู่ที่ห้องผ่าตัด2หมอเมเลนเดสกำลังผ่าตัดแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเด็กจะรอดหรือเปล่าหมอแอรอนก็เลยรีบไปที่ห้องผ่าตัด2ทันทีนะคะเขาเห็นหมอชอนเมอร์ฟี่เนี่ยยืนอยู่หน้าห้องผ่าตัดแต่ตอนนั้นหมอชอนเขาคิดถึงตอนเด็กนะคะเขาคิดถึงตอนที่สตีฟพาเขามาอาศัยอยู่บนรถบัสในตอนนั้นเองหมอชอนก็เลยขอสตีฟว่าขอซื้อทีวีได้ไหมแต่สตีฟก็บอกว่าไม่ได้เราจนชอนก็เลยถามสตีฟว่าแม่จะตามหาเราไหมสตีฟก็บอกว่าไม่แต่ว่าแม่รักพวกเรานั่นแหละแต่แม่ก็คงคิดแล้วว่ามันดีกว่าที่จะปล่อยให้เราหนีออกจากบ้านมาสตีฟมีของขวัญให้ชอนด้วยนะคะเป็นเซตอุปกรณ์ซ่อมแซมชอนเปิดกล่องมาเจอมีดผ่าตัดของเด็กเล่นนะคะเป็นมีดผ่าตัดพลาสติกเขาก็ชอบชิ้นนี้มากเขาก็เลือกมีดผ่าตัดชิ้นนี้นะคะและในปัจจุบันเขาก็พกมีดผ่าตัดของเล่นไว้กับตัวเสมอกลับมาที่ปัจจุบันนะคะในห้องผ่าตัดหมอเมเลนเดสก็ผ่าตัดหัวใจเด็กแล้วก็คีบเอาเศษกระจกออกจากหัวใจเด็กได้สำเร็จทุกคนหันไปมองหมอชอนทันทีนะตัดมาที่โรงอาหารหมอแอรอนมานั่งทานข้าวกับหมอชอนในจุดนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าหมอชอนเนี่ยไม่ชอบดองมากๆเลยหมอแอรอนบอกให้หมอชอนเนี่ยรออยู่ที่นี่นะคะส่วนเขาเนี่ยก็พยายามไปคุยกับหมอนิวเมเลนเดสเพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมให้ไปช่วยพูดกับบอร์ดบริหารหน่อยว่าให้จ้างหมอเมอร์ฟี่นั่นเองที่โรงอาหารนะคะหมอบราวน์ก็มาคุยกับหมอชอนตอนแรกชอนก็ไม่คุยด้วยนะหมอบราวน์ก็เลยโอเคไม่คุยก็ไม่คุยแต่หมอชอนก็ถามหมอบราวน์ไปคำถามนึงนะคะถามว่าทำไมตอนเจอกันครั้งแรกทำให้คุณหยาบคายกับผมแต่ตอนนี้คุณกลับมาคุยดีด้วยคุณเสียแซงตอนครั้งแรกหรือว่าครั้งที่2กันแน่หมอบราวน์ก็อึ้งไปเลยนะคะไม่คิดว่าจะเจอคนที่แบบถามตรงขนาดนี้หมอแอรอนเดินเข้ามาบอกให้ไปที่ห้องประชุมนะในห้องประชุมนะคะหมอแอรอนก็เลยทำข้อตกลงนะบอกว่าจะให้ชอนทดลองงานก่อน6เดือนถ้าผลงานของหมอชอนไม่ถึงขั้นยอดเยี่ยมเนี่ยเขาก็จะไล่หมอชอนออกและเขาก็จะลาออกจากผู้อำนวยการเช่นเดียวกันบอร์ดบริหารก็เลยให้หมอชอนมาที่กลางห้องนะคะให้กล่าวอะไรสักอย่างแต่ว่าหมอชอนก็นิ่งไปนะคะไม่ได้พูดอะไรประธานมูลนิธิก็เลยถามว่าทำไมคุณถึงอยากเป็นศัลยแพทย์คะหมอชอนก็แฟลชแบ็กอีกครั้งนะคะเหตุการณ์ในตอนนี้เนี่ยสตีฟก็พยายามให้ชอนเล่นกับเพื่อนใหม่นะคะพวกเขาเนี่ยเล่นซ่อนแอบกันชอนแล้วก็สตีฟปีนไปหลบบนหลังรถไฟนะคะแต่ว่าสตีฟเนี่ยพลาดตอนเดินบนรถไฟร่วงหล่นลงมาจากหลังคารถไฟกระทบพื้นแล้วก็เสียชีวิตทันทีชอนเนี่ยเห็นกับตาในจังหวะที่สตีฟพลาดหล่นลงไปนะคะภาพตัดกลับมาที่ปัจจุบันหมอเมอร์ฟี่ก็บอกว่าตอนที่ฝนตกเนี่ยกลิ่นจะเหมือนไอศกรีมเขาเคยมีกระต่ายตัวนึงและมันก็ตายต่อหน้าเขาตอนที่ท่อแดงในตึกเก่าๆกลิ่นเหมือนอาหารไหม้น้องชายของเขาก็ตายต่อหน้าต่อตาเขาเขาช่วยพวกเขาไม่ได้เลยมันน่าเศร้ามากพวกเขาไม่มีโอกาสได้โตเป็นผู้ใหญ่พวกเขาควรจะมีโอกาสได้เป็นผู้ใหญ่นะพวกเขาควรจะได้มีลูกๆของตัวเอง
แล้วก็ได้รักลูกๆของตัวเองและผมก็อยากจะทำให้มันเป็นจริงทุกคนในห้องประชุมอึ้งไปเลยค่ะแต่ยังไม่จบนะคะหมอชนก็บอกว่าอยากจะมีเงินเยอะๆเพื่อที่จะไปซื้อทีวีตอนนี้นะคะทุกคนในห้องก็ลงมติให้จ้างหมอชอนเมอร์ฟี่แล้วหมอแอรอนบอกหมอชอนว่าตอนนี้หมอเมลินเดสกำลังจะผ่าตัดอยากจะไปเข้าร่วมไหมหมอชอนก็ตอบว่าไปเมื่อไปถึงห้องผ่าตัดนะคะเขาก็ไปยืนตรงข้ามกับหมอเมลินเดสหมอเมลินเดสให้หมอชอนนะคะทำหน้าที่ดูดเลือดหมอเมลินเดสบอกว่าหมอชอนอ่ะฉลาดเป็นกฎก็จริงแต่ว่าไม่เหมาะกับที่นี่หรอกทุกคนในห้องก็เลิกลักนะคะหมอเมลินเดสก็พูดต่อว่าคุณมาอยู่ในทีมของผมแต่ผมก็จะทำให้คุณมีหน้าที่แค่ดูดเท่านั้นหมอเมอร์ฟี่ก็เลยบอกว่าตอนที่ผมเรียนหมอเนี่ยก็เจอหมอมาหลายคนนะแต่ว่าหมอเมลินเดสเนี่ยดูเก่งกว่าพวกนั้นมากผมอยากเรียนรู้จากคุณเยอะๆเลยแต่ว่าคุณหยิ่งยโสมากคุณคิดว่าคุณเป็นแพทย์ที่ดีไหมคุณรู้สึกดีกับตัวเองไหมแล้วก็มันคุ้มไหมกับการที่คุณเป็นคนยโสแบบนี้หมอเมลินเดสไม่ตอบนะคะแล้วก็จบค่ะสำหรับเอพิโซดที่1ซีซั่นที่1ของ The Good Doctor นะคะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะมาเรื่อยๆมาตลอดมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะทำ playlist ไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะขอบคุณและสวัสดีค่ะ